ครับผมก็อยู่กับผมหลีเฟซกับชาแนลเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เมษามาเที่ยวก่อนร้านครับผมองตรงๆเลยนะฮะไม่เคยมาเลยครับอยู่มานานมากครับผมใกล้กรุงเทพด้วยแต่ไม่เคยมาวันนี้ก็จะมาลองดูครับใช่ใกล้ๆเลยครับน้องครับผมเข้าเลยเข้าเลยป๋าเข้าเลยผมเลือกจอดรถที่เอกชนนะครับ150บาทช่วงนี้หน้าเทศกาลหรือเปล่าคนเยอะผิดปกติโคตรเยอะคนเนื่องจากเรารอเรือหน้าบ้านไม่มันนานเกินไปเที่ยงก็หาดตะแหวงแล้วกันเพราะว่าที่พักเราเป็นแคมป์นะครับอยู่ตรงกลางของระหว่างสองหาดนี้ก็น่าจะขึ้นรถเหมือนกันนะฮะถ้าเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่เท่าไหร่นะก็300-400เหมือนกันเช่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมขากลับจะได้มาคืนรถที่หาดตะแหวงกันเลือกนั่งเรือ30บาทนะครับเพราะว่าเรานั่งเจอที่จอดรถไป150ก็พอแล้วโอเคไปกันแม่งบอกจะรีบออกรอแม่งพอจะขึ้นก็บอกกี่นาทีรอเกือบชั่วโมงแม่งรอเกือบชั่วโมงมากอากาศสวยมากน้ำทะเลใสมากเดี๋ยวเราต้องไปเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมวิวบนไปจริงเหรอเนี่ยโคตรไกลเลยน้ำใสจริงเลยเราต้องหาโมไซกันนะครับผมเดี๋ยวได้ราคา300ครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้อง400ก็ต้องจำใจเพราะว่ากะมาแค่คืนเดียวเนาะกะเอาให้ทั่วเลยจริงเกาะก็ไม่ได้ใหญ่ครับแป๊บเดียวก็ทั่วแล้วโมไซอ่ะแต่วันนี้คนเยอะครับผมไม่เกิน10โลคนเยอะวันนี้มีวันธรรมดาเนี่ยคาเองส่วนใหญ่เข้ามาเช้าเย็นกลับกันนะโอ้โหความต่ำเที่ยวของกินกระติกฝั่งพัทยาเข้ามาร้อยเท่าไหร่ทำไม่ได้ทำน้ำมันทั้งวันครับเป็นตอนกี่โมงทั้งคืนนะฮะทั้งคืนทั้งคืนคือร้อยบาททำร้อยได้ไหมทำไม่ได้พี่โอ้นิดนึงอาคารนี้ผมไม่ได้จริงพร้อมน้ำมันไงน้ำมันวิ่งได้เท่าไหร่ครับทั้งเกาะเลยคือพรุ่งนี้400บาทไม่น้ำมันเต็มถังไหมฮะน้ำมันเต็มหมดน้ำมันมีน้ำมันไม่ต้องเติมคืนไม่ต้องเติมคืนเดี๋ยวผมเติมให้อีกเดี๋ยวผมเติมผมมีน้ำมันเดี๋ยวเติมให้ไปเติมมา400ก็เอาครับพี่เขาก็ใจดีนะครับเติมน้ำมันให้เราด้วยก็ถือว่าโอเคปกติหรือว่าปกติวะก็ตามรุ่นนี้ต้องตามมันคงหาไม่ได้300 400ก็400แล้วกันคนมันเยอะช่วงนี้เขาต้องอย่างนี้แหละหยุดกันไปถือว่าช่วยเขาไปช่วยชุนไป
ันนี้ก็จะมาลองนอนแบบแนวแคมป์นะครับไม่รู้จะไหวป่ะฮะแต่ห้องมันถูกครับเอาไปก่อนโอ้ยบรรยากาศโอเคเนี่ยโอ้ครับผมนอนตรงนี้ได้ปะเนี่ยโอ้แอร์เย็นจังเห็นวิวที่คัดสวยงามควรจะเข้าสักบ่ายสามตอนนี้น่าจะเหมือนต้องอบอุ่นระอุเลยเขาบอกตอนนี้นี่จองบอกว่ามันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะก็ต้องธรรมดาคนมันเยอะก็ได้นอนแต่ต้องรอให้ฟ้าฝนแดดร่มลมตกหน่อยไหนชี้ที่พักดิฮะที่พักอยู่ไหนนี่โอ้เต็นท์มันจะ2เต็นท์เจ้าของเขาบอกว่าเขาชอบแนวแคมป์แล้วมาทำที่นี่ครับที่ก่อนร้านให้ลูกค้ามาทรมานเนาะมาแบ่งปันความเป็นแคมป์อ่ะเนาะก็แปลกดีครับผมแต่ว่าหน้าหนาวนี่ผมว่าสุดยอดนะที่นี่หน้าหนาวเวอร์ไปดูไปชมเต็นท์ดีกว่าจองมาก็ไม่รู้เต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่โอเคได้บรรยากาศถ้าอากาศเย็นนะโอ้โหพี่เขาบอกรอเย็นๆดีกว่าคงไปแบบนี้นี่เองเฮ้ยได้2คนสบายได้ใหญ่น้ำอะไรเนี่ยเป็นอิตาเลียนโซดาแก้วอะไรเนี่ยอันนี้พี่เขาก็ใจดีครับผมย้ายเต็นท์ให้เห็นเราตัวใหญ่ก็เอาแบบนี้ให้ดีกว่าโอ้มั่นใจไอ้เหี้ยว่าอยู่ได้ฮะได้ดิพี่ที่นี่มันมีแคมป์หรือว่ามีห้องด้วยลุงมันมีทั้งแคมป์ทั้งห้องครับอ๋อแล้วก็มีพูลวิลล่าใช่ไหมใช่ครับราคาก็500 4,000 5,000 ไม่มีทั่วไปแล้วทั่วไปฮะราคาแล้วแต่สภาพของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะอย่างไฟก็เป็นไฟที่เขามาจากใต้ดินนะใช่มาจากวางเคเบิลมาใต้น้ำพัทยาเลยจากพัทยามาถึงเกาะแล้วน้ำก็ใช้น้ำน้ำอ่ะเป็นของ East Water ยังผลิตไม่พอใช้ซึ่งว่าน้ำมีค่าดิที่นี่ฮะน้ำมีค่าดิน้ำเหมือนทองอ่ะที่นี่เหรอใช่พี่สาวเขาเอาแตงโมมาให้ใช่ค่ะแตงโมมาดับร้อนหน่อยโอ้ชุ่มตุ้มคอแล้วเว้ยอากาศ40กว่าองศาครับผมมันสามารถนอนได้ครับสุดยอดจริงๆพี่เขาบอกว่าสวยกว่าสุดโตกว่า
ตะแหวงคนพลุกพล่านใช่ไหมพี่อ๋อซิกเนเจอร์ก็จะเป็นห่านที่หาดเทียนนะโอเคครับผมไปดีกว่าจุดชมวิวกังหันลมก่อนนะครับถ้าไม่เคยมาไปดูดีกว่าก็สวยแล้วก็มาถึงหาดเทียนนะครับโอ้สวยจังถ่ายไปถ่ายมาบืบลงไปออกมาช่วง5โมงจะดีที่สุดผมว่าใสมากครับผมเหมือนเกาะช้างในทะเลทรายใสบรรยากาศตอนนี้กำลังดีครับแต่ว่าทรายของเขาผมว่าหินมันเยอะไปหน่อยเดินลงไปเมื่อกี้เหยียบโอ้โหเจ็บเท้าเลยชิลดีครับผมเดินมาจนสุดก็จะเจอกับร้านอาหารนะครับหิวข้าวตอนนี้กะเพราเพื่อนตายครับเท่าไหร่นะ280 รวมทเวฟรวมน้ำเปล่าอ๋อชิมหน่อยแต่ก็จ่ายเยอะแล้วไข่ลาวาไข่ลาวาพอแล้วกันตายใช่ได้
แล้วแล้วก็เล่นจนเสร็จแล้วนะครับก็ดีครับผมน้ำก็ใสมากเลยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกลางคืนของดิฟเมาน์เทนนี่เดี๋ยวฮะโอ้โหเนี่ยคนละเรื่องกับตอนเช้าเลยฟิลนี่แบบว่านี่เป็นเราคนละเรื่องเลยตอนเช้านี่อีกแบบกลางคืนอีกแบบเลยโอ้โหสวยเลยอาบน้ำดีกว่าครับซ้ายดิยามค่ำคืนก็มีของทะเลสายร้านเหล้าเยอะนะครับผมจะลองขับไปท่าเรือหน้าบ้านเรื่อยๆนะครับดูว่ามีอะไรบ้างเราก็มาเจอตลาดนะครับหาลูกชิ้นกินหน่อยฮะวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้วันจะมีไก่ย่างโอ้ของเยอะทุเรียนโอ้โหลูกมันเริ่มเลยยำเป็นลูกชิ้นเฮียนี่ไงข้างหลังแมวอย่างนี้มาเดินครับโอ้ขนมจีนกูบอกตรงนะเว้ยกูไม่อิ่มเมื่อกี้ต้องผัดปูไงของทะเลสุดยอดนี่กินอะไรวะครกทะเลเนื้อหอยกับปลาหมึกแล้วค่ะครับแกงไก่ไปแล้วคนเดียวมาอันนี้ต้องจัดไส้กรอกอีสานเรียบร้อยอะไรหมึกหล่นไม่รู้เป็นไงรสชาติว้าวอย่าตื่นนะครับเมื่อคืนเมามันไปหน่อยกินกาแฟดีกว่าอเมริกาโน่เย็นครับผมสำหรับผมก็ต้องข้าไปพัทยานะฮะคงจบที่หาดตะแหวงสักนิดนึงอากาศดีครับผมไม่ร้อนหนาวจัดๆเลยโอเคแล้วเราก็มาแวะจุดชมวิวครับผมเกาะล้านนะสวยมากเลยถามความรู้สึกมาเที่ยวเกาะล้านหน่อยครับบรรยากาศสวยนะน้ำใสใช้เงินไม่เยอะอากาศร้อนไม่หน่อยแต่ที่พักก็โอเคไม่แพงของการกินก็
ของการกินก็ไม่ได้แพงขนาดเวอร์ก็ระดับเกาะใช่ไหมเจ็ดแปดสิบร้อยนึงพอได้อยู่พอได้ถ้ามาแบบนี้ควรจะเอามาสักพันกว่าบาทสองพันคนละสองพันไม่เกินนี้กำลังดีใช่รวมไปกลับนะดีนะไปกินเลยดูบรรยากาศไปทางขวามือมั้งครับผมนี่แดดไม่ร้อนวันนี้นี่จะสุดยอดมากเลยเป็นไบเกอร์ต้องไม่กลัวแดดครับผมตามก็ช่างมันมาเล่นสปีดโบ๊ทมาเล่นเนี่ยบานาน่าโบ๊ทอย่างเงี้ยนี่เราจะไปทางขวาสุดของหาดตะแหวงนะลองดูครับดูน้ำน้ำนี่บอกว่าโคตรใสฟ้าเลยสีเขียวก็ไม่รู้สีเขียวมรกตเลยดูดิเนี่ยเรือดำน้ำไม่รู้คนเท่าไหร่โอ้ยไม่เป็นเกินพันหรอกโอ้ยมันเป็นอีหาดนึงนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าหาดนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวไม่เชื่อเลยอ่ะคนเลยใช่ไหมแล้วจะสวยดีครับหาดนี้รู้สึกว่าคนเอเชียเยอะฮะชาวจีนชาวเกาหลีเยอะมากฝั่งนี้มันเหมือนเป็นที่จอดเรือแบบสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือดำน้ำเรือท่องเที่ยวทั่วไปเยอะมากก่อนหน้าดูแจ่มจัดอ่ะสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมหาดตะแหวงนี่ก็โอเคนะครับแต่คือผมไปเช่าอยู่แถวฝั่งนู้นมากกว่าเกาะล้านถือว่าเป็นเกาะที่สวยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากฮะไกลกรุงเทพไปเลยครับขับรถมา3ชั่วโมงกว่าถึงแล้วลาไปก่อนครับผม